นอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsรถคันไหนที่ว่าใหญ่ก็คงต้องพ่ายแพ้ให้กับรถ Hummer H1 X3 คันนี้ของเศรษฐีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะในรถ Hummer ยักษ์ใหญ่คันนี้มีขนาดใหญ่กว่ารถ Hummer H1 ทั่วไปเกือบ3เท่าค่ะและคาดว่าน่าจะเป็นรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใหญ่มากเลยนะคะจนสามารถที่จะเอารถยนต์ Hummer ขนาดปกติไปจอดไว้ข้างในได้อีกถึง3คันค่ะโดยตัวรถนั้นดัดแปลงโครงสร้างมาจากยานพาหนะขนส่งสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่น Lark LX ซึ่งใช้ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาโดยมันสามารถบรรทุกของได้มากถึง100ตันหรือถ้าให้เห็นภาพก็บรรทุกทหารได้มากกว่า200นายค่ะโดยหลังจากมีการดัดแปลงรถคันนี้ก็เลยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ6เมตรกว้าง6เมตรนะคะแล้วก็ยาวประมาณ14เมตรค่ะซึ่งเห็นใหญ่ๆแบบนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้วิ่งได้จริงนะคะโดยการใช้พลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ดีเซล V15 ขนาด 1,500 ซีซีจำนวน4ตัวใช้สำหรับขับเคลื่อนแต่ละล้อและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่ประมาณ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและด้วยขนาดใหญ่มหึมาขนาดนี้พื้นที่ด้านในก็เลยมีมากพอที่จะแบ่งออกได้ถึง2ชั้นนะคะโดยด้านในมีบันไดในตัวแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยสบายๆสำหรับรับแขกมีห้องน้ำห้องนอนเหมือนบ้านเคลื่อนที่มากกว่ารถยนต์ละค่ะโดยรถยนต์คันนี้เป็นเพียงหนึ่งในคอลเลกชันรถยนต์สุดแปลกของชีคฮามัดบินฮัมดานอัลนายานซึ่งเป็นมหาเศรษฐีและหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผู้ชื่นชอบการสะสมรถยนต์ค่ะและล่าสุดก็เพิ่งได้รับรางวัลจาก Guinness World Record ในฐานะผู้ที่มีคอลเลกชันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อมากที่สุดในโลกซึ่งมีกว่า718คันครองสถิติโลกไปเลยนะคะโดยรถยนต์ Hummer คันนี้จะไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์รถยนต์ชาจาออฟโรดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ